หลังจากลงรถแล้วด้านข้างของคุณคือสวนสาธารณะอิงฉายยิงกายพาร์คเนื่องจากอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไถจงทางสวนจึงได้สร้างกระดานลื่นหินขัดรูปไดโนเสาร์ขึ้นเป็นพิเศษตามสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้ราวกับจูราสสิกพาร์คของป่ากลางเมืองจึงกลายเป็นเครื่องเล่นที่สะดุดตาที่สุดในสวนที่นี่นอกจากจะมีชิงช้ามาโยกและลานทรายในสนามเด็กเล่นแล้วยังมีอุปกรณ์ออกกำลังกายและพื้นที่เล่นสเก็ตที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อีกด้วยทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้เหมาะสำหรับกลุ่มอายุที่หลากหลายยิ่งขึ้นถือเป็นความสวนสาธารณะที่มีความโดดเด่นที่หาได้ยากในตัวเมืองไถจงเหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในการเล่นสนุกและเล่นกีฬาไปพร้อมๆกันคำบรรยายของสถานีนี้จบลงแล้วสามารถเลือกฟังคำบรรยายของสถานีอื่นๆได้ในรายการตัวเลือก